ไปดูล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ใช้อำนาจในฐานะของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ครับตั้งพลเอกขออภัยฮะพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันกุลนะครับมาเป็นเลขาธิการปปง.คนใหม่นะครับโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่24/2549ครับเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งโดยระบุว่าตามที่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระตามกฎหมายซึ่งการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องใช้เวลานานดังนั้นภารกิจของปปง.มีความเร่งด่วนนะครับก็เลยใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2547นะครับโดยแต่งตั้งพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันกุลให้พ้นจากตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่ต้องมีการสรรหาและให้รักษาราชการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ